โย่ในคลิปนี้นะครับเราเล่นมาคาวันพันแมนนะครับแต่วันนี้วันพันแมนนะครับจะทำการบุกชไวไลฟ์ฟอร์เรสต์นะครับหรือว่าป่าเวทมนต์สุดโหดนะครับผมด้วยเจ้าตัวไซตามานะครับดูว่าครั้งนี้เราจบมันแบบอีซี่หรือเปล่านะครับทุกคนก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับให้ถึง 1,500 ไลค์นะครับผมเพราะถ้าเกิดคุณไม่กดไลค์คลิปนี้นะครับประยุทธ์จะไม่ออกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านเลยนะครับตอนนี้ผม12ชามนะครับในวันนี้อยู่ในไมค์ครับวันพันแมนในพาร์ทที่4กันแล้วนะครับพี่น้องโอเคครับผมในวันนี้นะครับเราจะทำการเล่นมาครับวันพันแมนกันนะซึ่งวันพันแมนในวันนี้นะครับผมเราจะทำการไปจากการบอสที่อยู่ในทวายไลฟ์ฟอเรสต์ทั้งหมดนะครับผมนะโอเคอันดับแรกนะครับเราต้องทำการตามหานาคาก่อนฮะซึ่งเจ้านาคาเนี่ยรู้สึกว่าพี่แกจะอยู่ตรงฝั่งนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอทำการนี้ก่อนดีกว่าซุปเปอร์ลีฟแป๊บอันนี้ที่ผมจะทำการอัพสเตตัสของเราก่อนนะครับผมเพื่อให้เราสามารถที่จะกระโดดแบบนี้ได้เลยนะฮะไปเลยเจอแล้วนาคาตัวแรกครับผมพี่น้องจัดการในทวายไลฟ์ฟอเรสต์ครับหรือว่าป่าเวทมนต์ของเรานะครับนั่นคือนาคานะครับผมน้องนาคาอยู่ไหนวะมันเมื่อกี้ผมจะเห็นมันอยู่แถวเนี้ยทุกคนนี่ไงมาแล้วนาคาหืมผมน่าจะต่อยแรงไปหน่อยนะครับโอเคในเมื่อนาคาจัดการเสร็จแล้วนะครับภารกิจต่อบ้างเราต้องไปกำจัดลิชนะครับผมลิชจะอยู่บนภูเขาตรงภูเขาสูงนี้เลยนะครับผมเห็นไหมจะเป็นปราสาทนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะกระโดดทีเดียวให้ไปถึงปราสาทแล้วนะครับทุกคนไปเลยอย่าฮู้มาเลยมาผมเป็นวันฮันแมนครับครั้งนี้ต้องแบบว่าพาวเวอร์เกตต์พาวเวอร์กันหน่อยนะกระโดดไปเลยอย่าต่อยเข้าไปเลยครับในปราสาทแบบง่ายๆมันอยู่ชั้นบนครับเราต้องการวิ่งไปหาเขานะครับที่อยู่ชั้นบนนี่ไงเจอแล้วลิชเอาล่ะต้องต่อยไปแล้วล่ะเย้นี่ไงอ้าวตายแล้วเหรอช่างมันเถอะครับมันน่าจะไม่มีอะไรมากหรอกครับไปไปกันต่อดีกว่าไปภารกิจตอนนี้นะครับเราต้องทำการตามหาเจ้าถ้ำนะครับผมมันจะเป็นถ้ำปริศนานะครับถ้ำนี้มันจะเป็นข้างในจะเป็นเขามงกุฎอ่ะตรงนั้นแหละเจอแล้วไปเขามงกุฎถ้ำครับแบบชิวๆลงกันเลยดีกว่าน้องๆต่อไปครับเราทำการตามหาวัวเห็ดฮะวัวเห็ดนี้จะหายากหน่อยนะครับเพราะผมก็ไม่รู้มันอยู่ไหนแถวนี้มันเป็นด้วยเป็นยิ่งเป็นเขามงกุฎอยู่ด้วยครับมันทำให้หายากกว่าเดิมฮะนี่ถือว่าพี่ไซแกก็ไม่ค่อยถูกเขามงกุฎนะครับดูอย่างตอนล่าสุดดิที่บอกว่าตอนมังงะล่าสุดที่กาโร่เป็นปีศาจเนี่ยยังหาทางออกไม่เจอเลยอ้าวตายแล้วเหรอตายแล้วฮะเอาแล้วมันตายมันยังไม่ของมันยังไม่ดรอปซุปมาให้ผมเลยถ้ามันไม่ดรอปซุปมันนี่คือผมเล่นไม่ได้เนี่ยโอ้ต่อยแรงไปหน่อยโทษอ่ะต่อยขึ้นก็ได้วะว่าต้องต่อยขึ้นไปข้างบนสักนิดนึงแล้วฮะแล้วต้องไปเขากดที่อื่นแล้วเขากดที่นี่ผมเผื่อทำลายทิ้งไปอ่ะทำเหมือนหาง่ายทำเหมือนหาง่ายอ่ะเราอ่ะโอ้โหตายทะลุไปไม่เจอเลยครับทุกคนทำลายกองก่อนเกะกะเว้ยนี่เปล่าเจอแล้วทุกคนรอบนี้ผมไม่ต้องทำการเอาเชียดเมมแต่รู้สึกวันนี้เป็นเมสเบรกเกอร์นะครับรู้สึกว่าอันนี้จะสามารถทำลายขุดที่มันเป็นเกี่ยวกับเมสได้นะครับผมซึ่งรู้สึกว่านานๆจะเราจะเจอทีนึงนะฮะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเจอนี้นะครับไอ้เจ้าเมสเบรกเกอร์เนี่ยคือโอกาสเจอนี่คือน้อยมากนะครับแต่รอบนี้เราเจอแต่นั้นตายไปแล้วเอาขอสมอนมาแล้วกันนะอ่ะโอเคฮะมิชนอลลูมาแล้วครับเรียบร้อยหมัดเดียวจอดครับผมแล้วก็กินซุปของเขานะฮะถ้ากินซุปของเขาไอชิมเมนจะสำเร็จนะครับทุกคนเราต้องกินซุปเข้าไปก่อนกระโดดขึ้นไปเลยภารกิจต่อไปครับไฮดราฮะนี่แหละในป่านี้เลยไฮดราตอนที่ผมกำจัดพวกมอนสเตอร์ในป่าทวายไลท์หลายตัวแล้วครับจังหวะนี้แบบรวดเร็วไปกันเลยไฮดรากระโดดมาเจอที่ดีๆเยอะแยะแต่กินซุปนี่ก็ดีนะเนี่ยกินดีแล้วอิ่มเลยน้องๆเอาล่ะไฮดราเอาไซตามะโหมดไม่ไซตามะโหมดปิดไปก่อนตรงผมยังไม่ใช้ไซตามะโหมดตอนนี้เก็บไปก่อนเพื่อนโยไฮดราสวัสดีพ่อหนุ่มมาเดียวอีกแล้วเหรอมาเดียวบ่อยจังเลยไม่เป็นไรฮะได้หัวไปแล้วได้หัวไปแล้วก็พอใจแล้วฮะไปกันดีกว่าอะไรวะเนี่ยหมัดเดียวบ่อยเหลือเกินแกภารกิจต่อไปครับต้องไปจัดการ UR Gas นะครับ UR Gas อยู่ตรงฝั่งนู้นเลยนะเห็นไหมต้องวิ่งไปสุดคอมแบบตรงทางใต้นะครับถึงจะเจอ UR Gas โคตรนานแต่เลยเราไปกันดีกว่าน้องๆถึงแล้วเว้ยโอเคภารกิจต่อไปกำจัดอัศวินก่อนนะครับมันจะมีอัศวินรัติการอยู่นะครับที่อยู่ข้างในปราสาทนี้นะฮะแล้วก็หัวไฮดรานะครับไปปักตรงที่อัศวินรัติการอยู่นะครับมันจะทำการไปข้างล่างได้เพื่อไปฆ่าพวกอัศวินมนต์ดำที่อยู่ใต้ดินนะครับทุกคนอยู่ไหนวะทางลงเนี่ยเฮ้ยแม่ทางลงนี่หายากอะอยากผมว่าผมบอกตรงเลยนะถ้าเกิดเราไม่มีวันพันแมนนี่คือทางลงหายากมากแต่ให้ต่อยไปมันก็ไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่าไอชิมเมนต์มันไม่สำเร็จงงปะมันต้องทำให้สำเร็จไว้ไอชิมเมนต์อะฉะนั้นผมต้องทำการหาทางลงครับเท่านี้แหละวางเรียบร้อยวางเสร็จก็ทำการตามหาต่อเลยฮะหายากหน่อยนะครับที่นี่บอกเลยว่าหายากพอตัวครับเพราะว่าปราสาทนี้มันใหญ่โคตรใหญ่แบบใหญ่สุดๆอ่ะผมแบบบอกเลยทำลายต้องทำลายอย่างเยอะถ้าเกิดอยากเจออ่ะทุกคนแล้วเราไม่สามารถใช้สกิล3ได้นะครับที่นี่ไม่งั้นแบบว่าถ้าเกิดใช้สกิล3เดี๋ยวบอสมันตายไปมันจะซวยเอาอะไรอยู่วะเนี่ยเจอแล้วทุกคนบอสนี่ไงตุ้มโอเคตุ้มแปะแปะแปะเรียบร้อยครับผม
กำจัดเรียบร้อยฮะที่นี่ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนี่นะโถเอ้ยนึกว่าจะเก่งเกมสุดท้ายก็ไม่ได้เก่งนะครับสำหรับที่นี่โอ้ตายแรงไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาก็พอเปิดทางให้เราขึ้นไปกำจัดยูอาร์แก๊สได้ง่ายนะครับทุกคนไปเลยเพื่อนยูอาร์แก๊สจะอยู่นี่ฮะอันนี้ปราสาทยูอาร์แก๊สครับผมต้องไปทำการปลุกยูอาร์แก๊สก่อนนะฮะเอาละเรามีขอกระโดดสูงๆหน่อยแล้วกันนะย่าวู้เกือบถึงแน่แต่ไม่ถึงฮะไม่เป็นไรเอ็นเดอร์เพิร์ลได้เอาเอ็นเดอร์เพิร์ลไม่ถึงอีกโอ้โหเกือบถึงฮะแต่ยังไม่ถึงโอเคถึงยูอาร์แก๊สครับจังหวะนี้มาเลยแก๊สตัวน้อยเย่จบแล้วเย่หมัดเดียวหมัดเดียวอีกแล้วไปกันดีกว่าฮ่าฮ่าแกตายไปแล้วนะครับพี่คองพี่น้องอย่ายิงอย่ายิงใส่กูโอเคตอนนี้ต้องกระโดดไปฝั่งนู้นนะครับผมอุ้ยสูงตกโอ้โหตกอยู่ที่สูงทีไรเสียวตลอดเลยเสียวท้องน้อยทุกคนเวลาตกที่สูงมีใครเป็นปะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกมไม่แต่ว่าตรงท้องผมจะเสียวเสียวท้องน้อยเหมือนแบบผมกลัวที่สูงเอาจริงไปไปกันต่อดีกว่าครับพี่น้องฝั่งนี้ฮะข้างล่างครับปี้เราเจอกับดินแดนน้ำแข็งครับน้องๆครับก็ฝากน้องได้กับดูถึงตรงนี้ฝากกดไลค์พี่หน่อยนะครับเป็นกำลังใจนะครับผมแล้วก็อย่าลืมที่อยากคอมเมนต์หมดที่อยากให้พี่ไปตบด้วยนะครับน้องๆฝากขอบคุณตรงนี้ด้วยนะครับผมที่น้องๆคอมเมนต์มานะครับอ่ะไปกันต่อดีกว่าแกภารกิจต่อไปของเราคือเยตินะฮะเยติย่อเยติเพื่อนรักนี่แหละผมเจอแล้วเยติอันนี้คือเยตินะครับเกะกะเกะกะเกะกะไปไงเรียบร้อยจบเกะกะว่าทำลายยังทำลายหลังมันทิ้งดีกว่าทุกคนเรียบร้อยครับหลังเยติก็ถูกแบบง่ายๆโหอีซี่จริงๆเลยฮะต่อไปเอลซ่าครับผมเอลซ่านี่ผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งตัวที่ยากมากนะครับในการจัดการมันเพราะว่าพี่แกเนี่ยจะมีพลังน้ำแข็งอยู่นะครับทำให้เล่นกับพี่แกยากหน่อยไม่มาหน่อยเกะกะเดี๋ยวโดนอีกคนหนึ่งเดี๋ยวโดนอีกคนหนึ่งไม่ตายเลยวะเฮ้ยเฮ้ยบรอทำไมไม่ตายเนี่ยเพื่อนอะไรเนี่ยเอาตายแล้วเหรอไอ้บทจะตายก็ตายวะให้ตายไวไหนขึ้นไปดูสิข้างบนมีอะไรคือมันตายไปแล้วทุกคนผมไม่รู้ว่ามันจะดรอปของให้ผมหรือเปล่านะฮะขี้เกียจหาสโนว์ควีนตัวใหม่ด้วยเรียบร้อยแล้วก็ต้องเก็บหัวของสโนว์ควีนมานะฮะเพื่อทำให้ไอชิเมโร่สำเร็จโอเคครับผมสโนว์ควีนเรียบร้อยตอนนี้คือภารกิจของเรานะครับเคลียร์สกายแล้วนะครับผมต่อไปเราก็ไปกำจัดไอตัวโทรได้เลยนะครับก็คือไปหาบอสตัวสร้างของทวายไลท์ได้เลยนะฮะเนี่ยเวลาโคตรสั้นเนี่ยจบทวายไลท์แล้วเหรอมันเร็วไปหรือเปล่าเร็วไปหรือเปล่าเพื่อนไม่เป็นไรถึงมันจะเร็วมันก็ดีเคี้ยไปเลยบอสทวายไลท์ตัวสุดท้ายบอสทวายไลท์ตัวสุดท้ายนี่คือเราต้องบุกถ้ำโทรไปก่อนนะฮะซึ่งถ้ำโทรเนี่ยหายากอยู่ผมบอกเลยถ้าเกิดเราไม่มีแมปเนี่ยคือแบบหาอย่างยากอะแต่จากที่เราดูนะครับถ้ำโทรนี่จะอยู่ตรงเห็นไหมทุกคนคือเราเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะอยู่ตรงทางขวาครับที่มันจะเป็นดินแดนสีน้ำตาลน้ำตาลที่เราปิดไว้อะตรงนั้นแหละที่จะเป็นถ้ำโทรนะฮะซึ่งเราต้องค่อยๆกระโดดไปหรือไม่ก็วิ่งไปก็ได้ผมได้เดมอนมินอทอร์แอคมาด้วยฮะแต่รู้สึกว่าไม่ได้ใช้เลยฮะไม่รู้จะเอามาทำไมเอาอะไรวะเนี่ยเอาจีนอตไปใส่เฮ้ยโอเคตอนนี้เจอกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าถ้ำโทรก่อนนะฮะถ้ำโทรเนี่ยมันจะอยู่ตรงเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นจุดที่อันเล็กๆอะนะตรงนั้นเลยครับตรงที่มันเป็นในแมปอะครับผมที่มันเป็นเหมือนหินงอกหินย้อยนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นถ้ำโทรนะฮะซึ่งเราว่าเราควรจะลงไปนะครับแล้วก็ไปชาร์จมันได้แล้วเพื่อนโอเคนี่แหละถ้ำโทรแล้วก็มาตีโทรที่นี่ฮะโอเคไปดูลิตเติ้ลโทรวิ่งครับผมคือการตบโทรฮะเรียบร้อยต่อไปหาสิ่งที่เรียกว่าที่เอาอันนี้หรือเปล่าไม่รู้ลองระเบิดดูโอ้ใช่ละมั้งไม่รู้ฮะน่าจะใช่แหละถ้าเก็บมาโอ้นี่ไงมีตะเกียงอลาดินแล้วอะแต่ผมอยากได้นั้นมากกว่ายังไม่อยากได้ตะเกียงอลาดินตอนเนี้ยอยากได้นั้นก่อนทุกคนอยากได้โอ้โหแล้วกูดันกดหมดวิ่งไวถ่ายอันนี้ก็ไวไปโอเคได้ตะเกียงอลาดินมาแล้วครับจังหวะนี้คือนอกจากตะเกียงอลาดินนี่ผมอยากได้นะผมอยากได้ตัวอื่นด้วยนะครับนั่นก็คือมันจะเป็นไอ้ตะเกียงเล็กๆที่มันจะถูกสิงไว้อยู่ในนี้ครับทุกคนนี่น่าจะอันนี้แหละอ่ะลองระเบิดดูสักทีนึงระเบิดเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมันพลาดถ้าไปโดนกล่องไม่โดนละโอเคเราต้องการเมจิกบีนด้วยนะครับเพราะเมจิกบีนเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เอาไว้หวังว่าผมจะไม่ต่อยโดนไอ้ตัวยักษ์นะผ่านแล้วโดนหายไปครึ่งแมปแฮะไม่เป็นไรหรอกมั้งครึ่งแมปเองวู้เจ็บเมจิกบีเนี่ยแบบเราต้องปลูกนะครับทุกคนปลูกเพื่อให้มันทะลุไปถึงยักษ์นะครับประมาณนี้ฮะปลูกไปเอ้ากดผิดอีกกูจะปลูกเมจิกบีนแม่โอเคต่อไปก็โดดถึงยักษ์เลยครับผมน้องๆแบบง่ายๆหูยโดดถึงยักษ์นี่ไม่ได้ง่ายนะผมว่ายากอยู่มันต้องกะระยะดีๆก่อนอ่ะโดดฝั่งนี้ก็ได้จะได้ง่ายดีโอเคแล้วเราต้องไปต่อยตัวยักษ์ที่เป็นยักษ์ถือพิกแอคนะครับทุกคนเพื่อเป็นความง่ายๆของเรานะฮะตัวนี้แหละเรียบร้อยแล้วเอาพิกแอคมาโอเคจบภารกิจต่อไปเราคือว่าเราต้องฝ่าด่านเอาเจ้าตะเกียงเนี่ยไปเผา
ไม้หนามนะครับผมเพื่อเข้าไปในปราสาทให้ได้นะถ้าเกิดเราเข้าไปได้เนี่ยก็คือจบเกมได้แล้วนะครับทุกคนไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเอาตะเกียงที่เกิดจะตะเกียงวะนั่นสิอันนี้น่าจะง่ายกว่าปะ วิธีการที่ง่ายที่สุดในการเข้าปราสาทคือการทำลายทิ้งไงไม่เคยได้ยินเหรอแม่จะเอาอะไรให้ยากวะนี่เกมสี่เหลี่ยมน้องๆจะเอาให้มันยากๆทำไมต่อไปครับหาทางเข้าปราสาทนั่นไงจะทางเข้ารู้เว้ยจริงๆเราสามารถทะลุเข้าไปข้างในได้เลยนะฮะแต่เพื่อความเป็นมารยาทต้องเข้าทางเข้าเรียบร้อยครับผมโอเคเข้าทางเข้าแล้วต่อไปก็น่าจะต้องทะลุเข้าไปข้างบนเลยดีกว่าทะลุแบบนี้เลย3 2 1อ้าวระเบิดไม่ไปอย่าอุ้ยระเบิดโคตรใกล้เลยรอบนี้เหมือนว่าดินนี้มันจะเป็นดินเอาไม่ดูดอะแล้วดูดซับการระเบิดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคมาถึงข้างบนแล้วยาฮู้จบปราสาทบอสตอนนี้ครับไฟนอลบอสอยู่ตรงนี้ครับผมตอนนี้คุณชนะแล้ว yes ทวิลไลท์ฟอเรสต์ก็ง่ายๆเลยนะถ้าเกิดสมมุติว่าเจอกับไซตามาชิอ่ะนะนี่นะดูทุกคนโอ้มผู้ระเบิดที่ใส่ผู้ระเบิดที่สวายไลท์อ่ะน้องๆโอเคครับเรามาดูตรงกึ่งกลางของทวิลไลท์กันดีกว่าครับห้องโถงของที่เนี่ยจะเป็นห้องโถงที่มีแต่พวกมอนสเตอร์โหดนะครับแล้วก็เป็นบอสเต็มหมดเลยนะฮะเห็นปะทุกคนในสุดก็จบทวายไลค์กันแล้วนะครับก็คุณทุกคนได้ดูคลิปนี้มากนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับขอสัก 2,000 ไลค์นะครับสำหรับพาร์ท5นะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์หมดมาด้วยนะครับเดี๋ยวพาร์ท5น่าจะไปเล่นหมดไลค์เข้นให้น้องๆโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับไปละบายอย่าฮู้ขอทำลายที่ดีทิ้งหน่อยหมดจริงจังอันนี้ก็จริงผมว่าจริงจังไปหน่อยนึงไม่เป็นไรหรอกมั้ง